สวัสดีครับเดมันหยกนะครับห่างหายไปนานจากคุกกี้ลันที่เคยอัดไปเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้ก็อยู่กับเกมโปเกมอนโกนะครับว่ากันด้วย EP แรกเราจะพูดถึงว่าทำไมโปเกมอนโกถึงต้องไปอยู่ที่ศาลพระภูมิด้วยเกมเป็นกุมารทองหรือยังไงกันอย่างแรกเลยนะครับโปเกมอนโกเนี่ย Nintendo เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ไม่ได้ทำเกมนี้ให้ค่ายเนียนติกมาทำซึ่งค่ายนี้เคยทำเกม Ingress มาก่อนเป็นคล้ายๆเกมแฮกเกอร์แล้วมีแบ่งฝักเป็นฝ่ายเป็น2ฝั่งแย่งกันยึดพอร์ทัลกันนะครับผมทีเนี้ยฐานข้อมูลของคนเล่นเกม Ingress สมัยนั้นคนไทยก็เล่นกันเฉพาะกลุ่มมันก็คิดในระดับหนึ่งเป็นเกมเฉพาะกลุ่มมากกว่าเพราะกราฟิกก็จะไม่ได้แบบว่ามุ้งมิ้งสดใสอะไรในแนวนี้นะครับผมในการจะหาตำแหน่งของพอร์ทัลตรงนั้นเขาก็ต้องการให้ส่งพวกภาพสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆส่งไปให้ทางเขาซึ่งที่เมืองนอกมันมีเยอะไงครับตึกสวยๆมีป้ายมีอะไรสวยๆเขาก็ส่งแข่งส่งไปเขาก็มีจุดพอร์ทัลเยอะแยะมากมายแต่ในไทยเนี่ยส่งนู่นส่งนี่ส่งนั่นไปทีไรก็ไม่ได้สักทีจะส่งตึกหอคอนโดแถวห้องอะไรก็ไม่ค่อยได้มีคนลองส่งศาลพระภูมิไปปรากฏว่าเฮ้ยมันได้ผลพอได้ผลเสร็จปุ๊บคนไทยก็เลยแห่กันส่งศาลพระภูมิไปเราก็ได้เลยได้โปเกสต็อปเป็นศาลพระภูมิและสังเกตว่าในวัดเราจะมีจุดโปเกสต็อปเยอะมากบางที่บางวัดก็มีอยู่3 4แห่งนะฮะก็คนเลยก็เลยไปออกกันในวัดนะครับผมซึ่งเหตุมาจากทางบริษัทเนนติกเอาฐานข้อมูลจากเกม Ingress มาใส่เข้าไปในโปเกมอนโกแทนแถวบ้านไม่มีจุดโปเกสต็อปเลยเดินหายากมากไม่มีเสาขึ้นสักต้นอย่างเงี้ยจะทำไงผมแนะนำนะครับว่าให้หาศาลพระภูมิก็ได้หาอะไรก็ได้แล้วก็ส่งภาพไปให้ทางเนนติกอีกทีนึงให้เขาแอปพรูฟอนุมัติแล้วก็ได้เพิ่มจุดโปเกสต็อปในโปเกมอนซึ่งเขามีอัปเดตอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอย่างวันนี้ก็อัปเช่นกันใครที่เข้าเล่นเกมวันนี้ไม่ได้นะครับผมเข้าไปอัปเดตก่อนแล้วก็จะเล่นได้เองซึ่งในการอัปเดตหนึ่งรอบนี้ก็จะมีพวกอะไรนะเปลี่ยนชื่อเล่นได้แต่เปลี่ยนได้ครั้งเดียวนะคิดดีๆว่าจะตั้งชื่ออะไรเผื่อใครตั้งชื่อตอนแรกแล้วไม่ชอบใจก็เปลี่ยนได้ครับผมเอาล่ะก็จบคลิปแรกแค่นี้ก็พอเนาะเอาสั้นๆพอเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะมาสอนเรื่องเทคนิคต่างๆว่าทำยังไงให้วันเดียว20เลเวลอะไรพวกนี้ก็จะมีเทคนิคเยอะๆหรือวิธีปั่นยังไงไม่ให้บอลแหกนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคกันเอาล่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคต่างๆนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยเย้บ๊ายบาย